การที่นายสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรนะครับประกาศที่จะจัดตั้งม็อบเพื่อจะมาไล่รัฐบาลครับไล่นายกแพทองธารนั้นหลายฝ่ายก็ประเมินกันนะครับว่าการจุดม็อบของคุณสนธิในครั้งนี้มันจะติดหรือไม่ติดยังไงวันนี้ถ้าดูสภาพกำลังของคุณสนธิเนี่ยเมื่อเทียบกับการเคลื่อนในช่วงพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่คุณสนธิเป็นแกนนำรวมถึงครั้งม็อบกปปส.หรือม็อบเสื้อแดงก็ต้องยอมรับว่าขุมข่ายกำลังของคุณสนธินั้นด้อยกว่ามากนะครับกับกระบวนการในการที่จะออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมต่อต้านหรือไล่รัฐบาลครั้งนี้คุณสนธิเนี่ยพยายามจะระดมนะครับจะระดมกำลังโดยการใช้วิธีรูปแบบเดิมคือการจัดรายการสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยปลุกระดมแต่ว่าครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็ตรงที่ว่ากองกำลังกลุ่มกำลังต่างๆที่สนับสนุนคุณสนธิเวลาเนี้ยถ้าเราเห็นตัวชัดๆก็แน่นอนว่าหนึ่งเป็นกลุ่มสันติอโศกนะครับก็หนุนคุณสนธิกลุ่มไม่เอาคุณทักษิณนะครับก็คือกลุ่มเสื้อเหลืองซึ่งวันนี้เสื้อเหลืองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันถดถอยลงไปเยอะนะครับไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยการที่เข้าสู่วัยชราด้วยอะไรด้วยต่างๆนอกจากนี้ก็มีกลุ่มรัฐวิสาหกิจต่างๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็เคลื่อนไหวไม่เอาคุณทักษิณมาตลอดเหมือนกันเห็นภาพแล้วเนี่ยนะครับว่ามีทั้งกลุ่มสันติอโศกกลุ่มรัฐวิสาหกิจนะครับกลุ่มพันธมิตรอะไรต่างๆเนี่ยคือกลุ่มนี้ก็แน่นอนเป็นกลุ่มเดิมๆที่เคยเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลทักษิณเครือข่ายคุณทักษิณมานานรัฐบาลเพื่อไทยมานานนะครับทีนี้เนี่ยพอมาดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เห็นว่าแม้ว่าวันนี้คุณสนธิจะจับมือกับคุณจตุพรนะครับทนายนกเขานะครับที่จะมาเคลื่อนการอะไรต่างๆโดยจุดประเด็นที่จะคิดว่าเป็นจุดอ่อนไหวก็คือหนึ่งเรื่องก่อกูดเรื่องพลังงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาเรื่องเขากระโดงขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้ผมมองว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ทำให้ล้มรัฐบาลได้นะครับขณะเดียวกันนะครับในทางภาพทางการเมืองกลุ่มคนเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยประเด็นที่จะมีการล้มรัฐบาลได้เนี่ยณเวลาเนี้ยมันดูจะเบาบางนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นคือว่าระยะเวลาของรัฐบาลเหลือ2ปีนิดๆนะครับไม่ได้เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อไทยเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะชนะเลือกตั้งหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือพรรคประชาชนหรือก้าวไกลเนี่ยนะครับก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะชนะเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ได้กวาดให้ได้แลนด์สไลด์ให้ได้ประกอบกับพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นแค่พรรคร่วมแล้วแต่กำลังสยายปีกลงอยู่ภาคใต้นะครับปูฐานสำคัญคืออีสานแล้วก็มีสว.อยู่ในมือก็อยากจะชิงเก้าอี้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหมือนกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าฉะนั้นเนี่ย2ปีที่เหลืออยู่เนี่ยหลายคนนะครับคนที่พอที่จะติดตามทางการเมืองก็มองว่าโอ้ย2ปีไม่ต้องไปไล่หรอกรอเลยเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวมีการเปลี่ยนขั้วแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรต่างๆความหวังเหล่านี้ก็มีมันก็ไม่เกิดการร่วมกันเพื่อมาขับไล่รัฐบาลเพราะถ้าขับไล่รัฐบาลนะครับเกิดการยึดอำนาจโอ้หนักวันนี้นี่คือทุกคนมองว่าเกมที่จะออกมาไล่รัฐบาลครั้งนี้ก็คือว่าถ้าหวังเป้าจริงๆคือทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจของผู้คนมากและทหารก็ยึดอำนาจตามแบบเดิมๆนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันคงไม่ไปถึงขนาดนั้นเพราะหนึ่งพรรคประชาชนนะครับซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ประกาศแล้วเหมือนกันนะครับว่าจะไม่เข้าร่วมชุมนุมแต่จะอยู่เพื่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งซึ่งอีก2ปีซึ่งแน่นอนว่าพรรคประชาชนก็มองว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเขาจะชนะเพราะถ้าไปร่วมม็อบเกิดความวุ่นวายเกิดอะไรต่างๆทหารเข้ายึดอำนาจเมื่อไหร่ปุ๊บพรรคประชาชนก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปบริหารหรือเข้าไปแก้ไขปัญหาตามที่ตัวเองประกาศไว้เพราะยังไงทหารก็เอาไปกินอีกเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าม็อบครั้งนี้ก็มีแต่กลุ่มที่เป็นพันธมิตรของกลุ่มคุณสนธิคุณจตุพรฮาร์ดคอร์กลุ่มที่ชาตินิยมบ้างนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ยังถือว่าไม่มีพลังเพียงพอเพราะหนึ่งยังไม่มีตัวแทนที่จะเข้าไปแทนที่แต่ว่าทำได้แค่ไหนทำได้แค่ถล่มคุณทักษิณไปนะครับดิสเครดิตกลุ่มคุณทักษิณไปตรวจสอบไปหรืออาจจะมีกลุ่มทุนต่างๆที่เข้าไปไม่ต้องการหรือขวางไม่ให้คุณทักษิณดำเนินการเพื่อให้กลุ่มทุนเหล่านั้นเสียประโยชน์กลุ่มเหล่านี้ก็อาจจะวิ่งไปให้กลุ่มม็อบต่างๆเนี่ยออกมาขวางหรือสกัดกั้นโครงการนั้นๆหรืออาจจะทำได้แค่สกัดกั้นไม่ให้เพื่อไทยใช้นโยบายหรือหาทุนหรือทุจริตให้พวกตัวเองอะไรต่างๆได้เพียงเท่านั้น
แต่ว่ากระบวนการในการที่จะล้มรัฐบาลรอบนี้ดูแล้วยังยากนะครับยังไม่สามารถที่จะสามารถจุดติดขึ้นมาได้เพราะว่าอย่างที่เราก็เห็นกันนะครับว่าการออกมาชุมนุมพอพูดถึงการชุมนุมอะไรภาพความที่มันเกิดความเสียหายภาพที่มันจะทำให้มันดีกว่าเดิมนั้นมันไม่เป็นจริงนะครับในการรัฐประหารที่ผ่านมาสัก2ครั้งหลังสุดนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ประเทศมันดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยดูแล้วหลากหลายปัจจัยดังกล่าวเนี่ยม็อบคุณสนธิและคุณจตุพรนะครับไม่น่าจะจุดติดนะครับ